สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็ผมนายนิวิสเนอร์นี่เกมนิวิชวลคันไทยคอลเลคชันนะครับก็วันนี้ผมว่าจะมาลง15ดูนะเพราะว่าเนื่องมาจากว่าตอนนี้ผมกำลังรอทีมหลักผมซ่อมเสร็จอยู่นะมีอาฮากิกับยามาชิโร่นะครับก็ยังซ่อมไม่เสร็จนะก็ตอนแรกก็ต้องซ่อมประมาณ3ชั่วโมงแล้วตอนนี้ก็เหลือ2ชั่วโมงแล้วผมไม่รู้ว่าทำไอเดียก็เลยตอนแรกกะจะเวลแต่คิดไปคิดมาเนี่ยผมจำได้ว่า3-2เนี่ยจะต้องใช้ดีดี6ลำนะก็เลยกะว่าจะเวลดีไปด้วยนะก็ตอนนี้ผมผ่านผมผ่าน2-4แล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายดูก็เดี๋ยวกะว่าถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวจะถ่ายดูแล้วกันนะก็ผมก็ผ่านตอนเวลก่อน30นะก็ถือว่าเร็วนะเพื่อนผมก็บอกผมฟุกนะก็คิดว่าน่าจะเป็นงั้นกันครับก็โอเคแต่ก่อนนั้นเราต้องลงอะไรวะลืมละอ๋อ extra operation ผมก็จะลง extra operation นะก็ยันสวัสดีผมจะเอาทีมนี้ลงนะครับทีม DD 4ลำแล้วก็ CL 2ลำจัดการกับเรือดำน้ำซึ่ง15เนี่ยจะเน้นเรือดำน้ำนะเป็นหลักซึ่ง15เนี่ยตอนนี้โดนอยู่ว่าจะบ้ายไหมนะโอเคขอซาวเวทนะน้องนะซาวเลยเดียวขอบคุณมากครับโอเคครับกลับมานะครับก็สรุปแล้วว่าได้ไปดูเรียบร้อยครับก็หนูผมจับทีมผิดอย่างหนาจริงๆมันต้องห้ามเกิน4ลำนะครับซึ่งเพื่อนผมก็ไม่เคยบอกกันนะขอบคุณมากนะก็โอเคแต่ว่าตามที่ไกด์เขาบอกก็คือต้องมีไม่เกิน4ลำนะครับซึ่งก็ต้องมี CVL ครับเพื่อที่จะชนะเด็ดขาด 100% ครับเชื่อผมคิดว่าผมจะเอาคนนี้มาเป็น CVL หลักก่อนชั่วคราวครับบางทีอาจจะเอาอันนี้มาแทนก็ได้แล้วผมเอาอันนี้แทนดีกว่าเอาพิเทพจุนโยมาแทนก่อนดีกว่าครันตีชนะจุนโยนี่ในกองเรือ CVL นี่ผมมีโหดที่สุดนะสำหรับจุนโยครับแล้วก็ต่อไปก็จะเอา CL อีกคนหนึ่งมาแทนผมต้องเอาอิเซนึกชื่อตั้งนานต้องเอาอิเซ่มาแทนเถอะอิเซ่คนนี้เป็นคนที่ทำให้ผมสามารถผ่าน2-4ได้นะครับช่วยนะครับช่วยแต่ว่าตัวหลักเลยก็คือคองโกนะครับที่ทำให้ผมผ่านเดี๋ยวจะเล่นให้ดูไม่รู้ว่าคองโกทำได้อีกหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้ต้องหา CL ก่อนนะผมยังขาด CL อยู่ลำนึงลืมไปเลยนี่เป็นเรือน้ำผมมี BBB แล้วต่อไปก็ต้องนำธรรมะแล้วกันธรรมะแม่นตอนนี้ผมเล่นโอเคแล้วก็ซ่อมแซมก่อนโอเคมาดูเป็นไงป่ะผมมีทั้ง CL มีทั้ง BBBECL แล้วมีดีๆนำนะพร้อมเต็มที่นะโอเคซึ่งก็เผื่อใครไม่รู้ข่าวแล้วก็ตอนนี้ประธานของ Nintendo ซาโตรุอิวาตะก็ได้เสียชีวิตลงไปเป็นเรียบร้อยครับในที่ญี่ปุ่นครับเพิ่งประกาศมาอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องน่าเศร้าเพราะว่าผมก็ยังเล่นเกมเขาไม่จบนะเกม Earthbound นะซึ่งก็คือตอนแรกที่ฟังข่าวก็เศร้ากันแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาครับเพราะว่าผมเล่นทันไตมันไม่ใช่เวลามาเศร้านะตอนนี้แต่ว่าผมจะไว้อะไรแก่เขาในคลิปเอิร์ธบาวคลิปหน้านะเพราะว่าผมก็จะเล่นต่อเรื่อยๆเอิร์ธบาวนะอาจจะเล่นไม่ถี่นะแต่ว่าจ
จะลงเรื่อยๆแล้วก็จะมีการเอ่ยถึงซาโตริวาตะแล้วก็อิโตยบ่อยๆนะโอเคต่อเดี๋ยว จู่ๆว่าปล่อยข่าวมานะครับน่าเศร้าจริงอายุแค่55เองนะโอเคตอนนี้มันต้องพึ่งยูกิคาเซ่อีกรอบให้จัดการนะจริงๆยูกิคาเซ่จัดการอะไรตอนกลางวันมันก็ได้ต้องยาเซ็นนะมันจะโหดนะยาเซ็นดูเดี๋ยวว่ามันจะเป็นจริงๆว่าสีลำแล้วไปถึงโหนดบอสแน่นอนก็ดีแล้วไม่มีรอยขี้อ้วนขอทานไปโอเคลองดูว่าจะลงได้ไหมนะก็ดูเหมือนจะสุ่มนะดูเหมือนจะยังสุ่มเหมือนเดิมนะแม่ก็ดูอันอีกรอบเดียวถ้าว่ารอบนี้ยังลงเหมือนเดิมก็ไม่รู้แหละจะให้ดูตอนถึงบอสเลยนะถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงเบิร์นเลยทีเดียวงานนี้ยูกิคาเซ่ขอเบิร์นเอาจริงยูกิคาเซ่นี่ระหว่างยิงธรรมดายิงเรือดำน้ำผมว่ายูกิคาเซ่ยิงเรือดำน้ำแรงกว่าแปมกันยูกิคาเซ่มาต้อ成功しました指令のおかげですねโอ้เดียว30แล้วการรู้สึกมันจะ30มานานแล้วป่ะใจมันก็เดี๋ยวที่ขึ้นช้ากว่าที่ผมคิดไว้ก็ถือว่าดีซาวเวทขอบคุณมากซาวเวทนึกว่าจะชะตาเดียวกันตลอดทั้งชาติแล้วนะโอเคเหมือนไม่มีใครแล้วก็สุดท้ายแล้วเสียงดวงไปเวสนั่นแหละขอบคุณมากบอสทีครับกว่าจะบอสนะฮะแล้วผมไม่รู้ด้วยว่าบอสเป็นไงนะผมจัดตามสภาพเดินน้ำก่อนแล้วกันโอ้มาแล้วบอสตอนนี้กำลังรอโหลดอยู่นะเป็นเวลา30วินาทีตอนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคิดว่าน่าจะโหลดบอสอยู่โอเคมาแล้วคิดว่าไม่น่ามีรูปบอสได้เห็นไม่น่ามีรูปบอสได้เห็นนะก็ต้องขออภัยตรงหน้าเพราะเน็ตผมห่วยมากตอนนี้โอ้มีให้เห็นด้วยอ๋อก็น้ำเดิมอะเพียงแต่มีออร่าแดงแล้วก็เริ่มมาเรือยิงก่อนคนแรกนะแต่ไม่ต้องห่วงอิเซะทนได้นะอิเซะถึงโอเคเปิดแปลกนะจุนโยไม่ยอมเปิดอ๋อมันเป็นเรือดำน้ำนี่ว่ะเรือดำน้ำมันใช้เครื่องบินธรรมดายิงเปิดไม่ได้คิดว่าถ้าจะไม่ผิดนะรู้สึกว่าจะใช้เรือเครื่องบินธรรมดายิงไม่ได้ต้องใช้เครื่องบินน้ำเปิดประมาณนั้นมาแล้วน้องเหมียวปิดชิวๆมันก็ไม่ยากมากสำหรับระดับของผู้การเบอร์30โอเคในสุดก็
ผ่านสักทีครับนี่คือแบบนั่งรอจ่อๆเลยว่าเมื่อไรจะผ่านได้การใหม่การอะไรเลยเหมือนเดิม CL โอเคก็ต้องผ่านบอสสี่รอบนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ตอนผมลงถึงรอบที่4นะโอเคเกียบกับมานะครับก็ต้องรู้สึกว่าผมต้องชนะบอสด้วยการฆ่าหรือมั้งต้องฆ่าบอสเนี่ยมั้งว่าคราวนี้ผมฆ่าบอสไปได้เลือดเหลือ1นะครับก็เกรดบอสไม่ลดนะครับก็เลยคิดว่าอาจจะต้องฆ่าบอสอีกรอบด่วนว่าเป็นไงผมต้องฆ่าบอสจริงเทียร์เดี๋ยวมารอมาบอสตัวท้ายเดี๋ยวมาเขียบกลับมาครับการกับการฆ่าบอสครั้งที่4นะซึ่งก็โอ้โหกว่าจะมาถึงได้เนี่ยผมหลับแล้วหลับอีก ก็มันไม่เชิงอะไรแต่มันแบบฆ่าบ่อยกว่าก็เลยทำให้มันค่อนข้างน่าเบื่อสักนิดนึงนะครับซึ่งก็ผมก็ไม่อยากให้เวลกามันเยอะเกินจำเป็นในตอนนะเพราะว่าตัวผมก็ยังไม่มีตัวไหนโหดเลยแล้วเมื่อกี้ผมเพิ่งได้เรือดำน้ำไปตัวนึงคิดว่าน่าไปเดินน้ำนะครับมั้งไม่รู้เหมือนครับซึ่งก็เกิดเหตุเฉยหน่อยที่ทำให้ยูกิคาเซะที่ทำให้ยูกิคาเซะไม่สามารถมาได้เพราะว่าเจ็บหนักโดนพิไปนะก็เลยต้องเอาฮิบิกิมาแทนก็โหดจริงๆโหดตอนกลางวันมากกว่ายูคาเซะนะยูคาเซะจะต้องยาเซ็นนะเอาซึ่งดูว่าภายตายผมจะโดนอาบไปแล้วนะภายตายน้องแมวนะซึ่งยืนตัวกันเองตัวกันนะพิเศษอยู่พอทำได้บ้างมีสเตย์ที่เดือดออกมาจะตายมั้ยไม่โดนดาเมจเลยดีมากแล้วแม่งก็ยิงใส่กูอีกดีมากตอนนี้ผมยังบอกไม่ได้นะว่ารู้ผลแล้วเพราะว่าตอนมีครั้งนึงที่ผมคิดว่าน่าจะชนะแล้วก็มันก็ไม่ตายทีเลือดเหลือหนึ่งแต่ไม่ยอมตายเฮียบอสซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นเฮียถึงยอมตายซึ่งก็ดูว่าจะจบเรียบร้อยโดนที่พิกิปิดไปเป็นเรียบร้อยนะก็ท้ายผมรู้สึกดีขึ้นมานิดนึงนะกับตัวเองครับก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากดูนี่ว่าพอครบ4รอบจะได้อะไรเขาบอกจะได้เหรียญตรานะที่เขาบอกได้เหรียญจริงๆโอเคคุ้มค่าไหมถามจริงก็เอาไปสร้างพวกแบบนี้ได้นะไปอาวุธอะไรนี้ได้อาวุธแรงอะไรนี้ได้แล้วก็ได้อบ extra operation 16นะโอเคก็โอเคก็จบเป็นเรียบร้อยแล้วกับ 1-5 ผมต้องเก็บสับแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมผ่านไปกับไอ้เหี้ย 1-5 หมดนะก็โอเคไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้าก็ผมนายเลมิเซนเนอร์แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับผม